สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าอีกแล้วนะครับวันนี้น้าแนะนำนะครับกล้องบันทึกนะครับหน้าหลังรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Proof นะครับเป็น PF830 นะฮะตัวนี้เป็นกล้องหน้าจะมีแต่เลนส์กล้องนะครับแล้วก็จะมีระบบนี่ฮะเงยหน้าขึ้นมาจะเห็นลักษณะของตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนนะครับสามารถพูดโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับกล้องตัวนี้สามารถระบุตำแหน่ง GPS พร้อมกับภาพจริงนะครับเป็นภาพแบบเรียลไทม์นะฮะได้เลยการติดตั้งนะเป็นระบบนี่ฮะเป็นฟิลแท็บนะครับแท็บทั้งตัวไฟตรงและไฟอ่อนนะครับไม่ต้องตัดต่อระบบสายไฟเลยนะครับเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัวโอเคฮะมาดูครับนี่คือหน้าจอโทรศัพท์นะครับปรับภาพนิดนึงครับเข้าหน้าจอแอปครับนี่ครับ iCloud และตัวนี้ฮะหน้าจอแอปเวลาเรานะครับเข้าหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับให้เรากรอกรหัสผ่านของเรานะครับเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะนะครับแล้วกดดูระยะไกลฮะอันนี้ดูระยะไกลทั่วประเทศนะครับเป็นแบบใส่ซิมนะฮะซึ่งเราจะสามารถนะครับได้ยินทั้งเสียงนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ฮะหน้านะครับด้านหน้าของตัวรถนะหันเข้าไปในร้านนะครับอันนี้ให้ดูกล้องหลังได้นะครับนี่ครับกล้องหลังนี่นะครับกล้องหลังเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่นะฮะกล้องหลังนะฮะโอเคครับได้ยินเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวนะจะพาไปดูนะครับในตัวรถจริงๆนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับงานติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะพูดโต้ตอบผ่านกล้องได้ด้วยไหมผ่านกล้องได้ด้วยครับมาดูเลยฮะโอเคนะครับคันนี้คือ Honda นะครับเป็น HondaCRV นะฮะเป็นเจนล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะ Honda CRV นะฮะตั้งกล้องตัวนี้ฮะที่เราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วที่น้าใส่ไปนะครับเรียกว่า PS830 นะฮะตัวนี้ฮะโอ้โหภาพปรับนะฮะ PS830 นะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับใส่ซิมนะครับใส่เมมนะครับนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกหลังตัวนี้นะฮะเป็นกล้องบันทึกหลังนะครับเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ระบบซิมนะครับสามารถระบุตำแหน่ง GPS ได้ด้วยนะฮะโอเคมาดูในการตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเริ่มที่กล้องหลังก่อนละกันเนาะเราจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับในตัวรถจะไม่มีหน้ากล้องนะครับต้องดูผ่านมือถือเท่านั้นนะครับนี่ฮะนี่คือกล้องหลังนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกล้องด้านหน้านะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยฮะวันนี้ทำร้านใหม่ด้วยนะครับโอเคเราจะเห็นลักษณะของตัวกล้องนะฮะตัวนี้ฮะนี่ครับกล้องเดี๋ยวจะพูดโต้ตอบผ่านกล้องให้ดูนะฮะมือถือเมื่อกี้นี่ครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในบ้านนะครับเราสามารถที่จะพูดโต้ตอบผ่านได้เลยนะฮะนี่ลักษณะของตัวกล้องนะครับฮัลโหลเทสได้ยินชัดเจนเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นการพูดโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับโดยที่คนที่อยู่ที่บ้านนะครับสามารถจะดูนะครับผ่านมือถือเห็นภาพจริงนะครับเหมือนที่เรากำลังดูกันอยู่นี่นะครับแต่เราจะไม่เห็นนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถที่มีรหัสผ่านมีพาสเวิร์ดนะครับสามารถเข้าไปดูในโทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้นะครับแล้วสามารถที่จะพูดผ่านกล้องนะฮะพร้อมทั้งระบุตำแหน่ง GPS ได้เลยว่ารถเราอยู่ที่ไหนนะครับวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่บอกได้หมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ซิมนะครับพร้อมกับเมมนะครับอยู่ในตัวนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นการปรับเลนนะครับนี่ฮะเนี่ยตัวนี้จะปรับเลนได้นะครับก้มเงยได้เลยตัวนี้นะฮะสำหรับเลนของกล้องบันทึกหน้านะครับฮัลโหลเทสอีกหนึ่งครั้งครับได้ยินไหมได้ยินค่ะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับโอเคสำหรับใครสนใจนะครับติดตั้งกล้องนะครับตัว PF830 นะครับเป็นกล้องระบบ Wi-Fi พร้อมกับ GPS ในตัวรวมถึงเป็นกล้องระบบ GSM นะครับเป็นระบบดูผ่านระยะไกลได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ได้เลยนะครับอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับในนี้ฮะก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ